เอสเกมเกษตรแฟมิลี่พี่น้องมาเจอกับยายสมสวนโคกมืดอีกแล้ววันนี้สิพามาเบิ่งต้นกล้วยพี่น้องอัปเดตต้นกล้วยน้ำว้าสวยๆพี่น้องมาดูมาดูกล้วยที่ออกมาจากต้นมะพร้าวพี่น้องต้นใหญ่ๆที่ออกเครือแล้วคนโบราณแต่ก่อนเนาะเพิ่นว่าด้านมาทางแม่เครือมันสิออกตรงข้ามกับด้านที่มาทางแม่พี่น้องแต่เมื่อปลูกไปแล้วพี่น้องสังเกตเบิ่งเห็นว่าเครือมันออกด้านไหนจ้าดูดูยายสมว่าต้นกล้วยเอียงไปทางไหนเครือกล้วยก็สิออกไปด้านนั้นพี่น้องเบิ่งเอาต้นนี้มันเอียงมาด้านซ้ายเครือมันก็ออกมาด้านซ้ายพี่น้องที่จริงก็ปลูกไปแนวเดียวกันเหมือนกันเห็นบ่แล้วอีกต้นนี้เอียงมาด้านขวาพี่น้องเห็นบ่เครือกล้วยเครือมันออกด้านขวาเบิ่งพี่น้องสังเกตเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เอียงด้านซ้ายพี่น้องที่จริงก็ปลูกไปแนวเดียวกันหมดเลยพี่น้องว่าจะเอาเครือมันตกไปในสวนเนาะแต่ว่าต้นกล้วยมันเอียงไปทางไหนเครือกล้วยก็สิออกไปด้านนั้นพี่น้องนะเพิ่งเอาแต่ก่อนยายสมก็จำคำโบราณเพิ่นเนาะตอนนั้นคลิปแรกๆนะวิธีปลูกกล้วยน้ำว้านะพี่น้องอันนี้คือเอียงมาด้านหลังพี่น้องเห็นบอกเครือมันนะเห็นบอกต้นมันเอียงไปทางไหนเครือมันก็สิออกด้านนั้นเลยพี่น้องปลีของกล้วยน้ำก็เอ็นไปตามต้นกล้วยพี่น้องสิออกเอ็นไปตามต้นกล้วยคือกันช่วงอันนี้ส่วนอันนี้ก็ยังไม่ออกปลีแล้วยายสมสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกพี่น้องเวลาต้นกล้วยออกปลีออกเครือเยอะๆก่อนอันนี้นี่พี่น้องเบิ่งเอานี่ต้นนี้ก็ได้นี่เบิ่งเอานี่เอ็นมาด้านหลังอันนี้ค่ะด้านหลังสวนพี่น้องนี่เห็นบ่เครือมันก็สมต้นมันเนาะอันนี้ต้นน้อยปลีมันนี่หักออกเลยนี่มันยาวว่างคืบว่างยาวออกจากเครือมันเล็กน้อยเขาก็หักเลยพี่น้องว่ายมากมันสิได้ตื้นๆพี่น้องลูกมันจะได้อวบอวบเร็วๆนี่เห็นบอกเครือมันมาด้านหลังเนาะแต่ก่อนก็เอาตะคำโบราณเพิ่นบอกเนาะจักอันใดจริงอันใดบ่จริงก็รอรุ้นต่อไปด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งเอาเจาะในท่อพี่น้องเจาะน้ำนี่มันไหลออกใส่ต้นกล้วยที่จริงปลูกตามร่องผิกนะพี่น้องน้ำปล่อยน้ำมานี่รากกล้วยมาถึงนี่เลยพี่น้องซุ้มดีกว่าพี่น้องปล่อยน้ำในร่องเนี่ยชุ่มได้ดนได้นานอีกพี่น้องเดี๋ยวยายสมสิทดลองใส่ร่องมะพร้าวลองดูเหมือนกันเนี่ยเห็นบ่มันซุ้มลึกๆซุ้มป้ายทุกมือทุกเวรนะพี่น้องซึมเข้าไปเรื่อยๆนะชมกับพามาเลาะดูต้นกล้วยงามๆพี่น้องอีกไม่นานเกินเราก็จะออกเครือออกปลีออกเครือแล้วพี่น้องจักน้อยก็ได้ขายได้ยายชมนะ SKM เกษตร Family เดี๋ยวปีต่อไปจะขยายออกเยอะอีกปลูกกล้วยปลูกง่ายเนาะพี่น้องไผ่ๆก็ปลูกได้
วนมะพร้าวหน้าแรงพี่น้องเอ้ยใบเหลืองกล้วยมะพร้าวบ่ได้กินสารอาหารหยังทั้งสิ้นช่วงเพราะว่าน้ำไม่เพียงพอแม้แต่ปุ๋ยขี้งัวก็ยังบ่ได้ใส่พี่น้องปุ๋ยขี้วัวก็ยังไม่ได้ใส่เจาะน้ำใส่พี่น้องต่อท่อลงสุดเลยพี่น้องเหลือ1ต้นบ่ที่มันบ่ถึงยังบ่ได้ต่อสายยางใส่พี่น้องเหลืออีก1ต้นนี่ก็น้อน้อยพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ตัดต้นด้วยนี่เพิ่นเอามาเห็นบ่มันก็น้อยแต่งๆอยู่ทําบ่ได้ตัดเนาะต้นบ่สมบูรณ์อีกเอาใส่เอาน้อมันใช่เนาะน้อยปลูกรุ่นละล่าน้ำหลังหมูนี่แหละน้องเดี๋ยวใจสมจะให้เบิ่งต้นมะพร้าวเลยน้องนี่มาดูเอาให้น้องก็ยังเข้าน้ำไว้อยู่พี่น้องมันบ่รอดแล้วแหละมันพ่อทิ่มพี่น้องยอดมันตายนะมันมีแมงเจาะพี่น้องแมงโตเปรย์ดำๆนะก็บ่เก็บไว้ซะแหละเจาะในกลางยอดในพุ่นนะเอาเกลือใส่เหมือนกันเกลือนะใส่เป็นกิโลพี่น้องบ่รอดบ่รอดพืชผลมาปลูกใส่ดีกว่าพี่น้องแล้วก็มาจบลงตรงเครือกล้วยพี่น้องแต่ก่อนยายสมก็ไม่เคยสังเกตเขาปลูกแล้วเขาก็ต้องเรียนรู้ไปนำนะพี่น้องเห็นบ่เอียงมาด้านหลังเครือมันก็มาด้านหลังเอียงไปด้านหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาสังเกตเห็นมะเกลือด้วยตอนปลูกอะปลูกไปแนวเดียวกันหมดพี่น้องไอ้สุกก็แปลกเหมือนกันเดี๋ยวรอดูต่อไปอีกว่าต้นอื่นๆมันสิออกแบบไหนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ SKM เกษตรเทคโนโลยีเลยพี่น้องสุขสมหวังคงเป็นความพี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีค่ะ